เพียงแค่เราไปคลิก select subject ตรงนี้นะครับ1ครั้งตัวโปรแกรม Lightroom มันก็จะทำการเลือก subject หรือว่าจุดสนใจในภาพของเราเนี่ยให้โดยอัตโนมัติแล้วเราก็จะเอาไปปรับแต่งต่อเช่นผมอาจจะปรับเพิ่มความสว่างเพิ่ม saturation แล้วผมก็เลือก select subject อีกครั้งแต่คราวนี้ผม invert มันกลับด้านมันแล้วผมก็แต่งต่อลดความสว่างลด saturation ก็จะทำให้ภาพผมเนี่ยมันแปลกตาแล้วมันก็สวยงามได้แบบเร็วมากๆเลยแล้วมันก็ยังมีฟังก์ชันในการเลือกท้องฟ้าแบบอัตโนมัติด้วยคลิก Select Sky คลิกเดียวเหมือนกันตัวโปรแกรม Lightroom ก็จะทำการเลือกส่วนที่เป็นท้องฟ้าในภาพให้ได้อย่างแม่นมากๆผมก็จะไปปรับแต่งต่อปรับลด Exposure ลงหน่อยไปเพิ่ม Saturation เพิ่ม Contrast หรือผมต้องการที่จะเลือกปรับแต่งเฉพาะสีม่วงภายในภาพผมก็ใช้ Color Range นะครับเลือกคลุมลงไปแล้วก็ลบส่วนที่ไม่ต้องการแบบง่ายๆแบบเร็วๆใช้ตัว Hue ในการเปลี่ยนสีภาพของผมนะครับจากดอกไม้สีม่วงก็กลายเป็นสีชมพูสวยๆได้แบบรวดเร็วมากๆเลยสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Photo Hack นะครับพบกับผมเบิร์ดครับหลังจากที่ Adobe เนี่ยได้ปล่อยอัปเดตชุดใหญ่หลายโปรแกรมมากๆนะครับเมื่อวันที่26ตุลาที่ผ่านมานะครับหนึ่งในโปรแกรมที่มีการอัปเดตแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงพอสมควรก็คือ Lightroom นั่นเองนะครับจาก Lightroom 2021เป็น Lightroom 2022หรือว่า Lightroom เวอร์ชัน11โดยถ้าใครใช้ Lightroom เวอร์ชัน10หรือว่า Lightroom 2021อยู่เนี่ยนะครับเข้าโปรแกรมเข้าไปอาจจะพบความงงว่าเฮ้ยเครื่องมือส่วนหนึ่งหายไปที่มันหายไปก็คือเครื่องมือกลุ่ม Local Adjustmentพวกเกรเดียนเรเดียนบรัดต่างๆเนี่ยมันหายไปนะครับมันหายไปไหนมันไม่ได้หายไปไหนนะครับแต่ตัว Lightroom เนี่ยเขาจัดกลุ่มใหม่เอาเครื่องมือเหล่านั้นเนี่ยไปไว้ในส่วนเครื่องมือที่เรียกว่า masking ซึ่ง masking เนี่ยนะครับมันไม่ใช่แค่กรุ๊ปเครื่องมือเหล่านั้นเนี่ยไปไว้ในกลุ่มใหม่เท่านั้นมันยังเพิ่มเครื่องมือเข้ามาอีก2ตัวซึ่งผมว่ามันเจ๋งแล้วก็มันว้าวมากๆเลยนะครับซึ่งเครื่องมือที่ว่านั้นก็คือเครื่องมือที่เรียกว่า Select Subject กับ Select Sky นะครับเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เราเลือก subject หรือว่าจุดสนใจในภาพกับเลือกท้องฟ้าภายในภาพได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำมากๆนะครับเป็นการอัปเดตที่ผมเห็นการเปลี่ยนแปลงคือตัว Lightroom เนี่ยดึงความสามารถบางอย่างของตัว Photoshop เนี่ยเข้ามาใช้ใน Lightroom นะครับแล้วก็ทำงานได้อย่างดีมากๆเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาดูกันว่าไอ้เครื่องมือตรงนี้มันเจ๋งยังไงมันช่วยให้เราทำงานรวดเร็วและสะดวกยังไงเดี๋ยวเข้าไปใน Lightroom กันครับเข้ามาในโปรแกรม Adobe Lightroom นะครับถ้าใครที่ใช้เวอร์ชัน2021อยู่ก็จะเห็นความแตกต่างอย่างที่ผมบอกไปก็คือนะครับเครื่องมือใต้ฮิสโตแกรมตรงนี้ที่ก่อนหน้านั้นมันจะเป็นตัวเรเดียนตัวเกรเดียนตัวบลัดหายไปมันถูกกรุ๊ปมาไว้ตรงนี้นะครับตรงนี้ที่ผมบอกว่ามันเรียกว่ามาสกิ้งถ้าคลิกเข้าไปมันก็จะเอาเครื่องมือต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมาไว้ในนี้มารวมกลุ่มกันนะครับของเดิมที่เราเคยใช้งานอยู่ก็บลัดเนี่ยนะครับตัวลิเนียร์เกรเดียนradiant gradient color range luminance range depth range ต่างๆเนี่ยมันมีมาตั้งนานละแล้วเครื่องมือ2ตัวที่มันเพิ่มเข้ามาก็คือตัว select subject กับ select sky โดย select subject เนี่ยนะครับก็เป็นเครื่องมือที่เอาไว้เลือก subject หรือว่าจุดสนใจในภาพของเรานั่นเองแบบอัตโนมัติส่วน select sky ก็ชื่อมันก็ตรงไปตรงมาคือเอาไว้เลือกส่วนที่เป็นท้องฟ้าในภาพอย่างอัตโนมัติแล้ววิธีการใช้งานง่ายมากๆนะครับคลิกอย่างเดียวเท่านั้นมันก็จะทำการเลือกให้อย่างภาพนี้นะครับเป็นภาพนกเนี่ยถ้าผมอยากจะเลือกนกผมก็ไปคลิกที่ Select Subject 1ครั้งคลิกแค่ครั้งเดียวนะครับแล้วหลังจากนั้น Lightroom มันก็จะทำการเลือกส่วนที่มันเป็นแบบหรือว่าเป็น Subject ในภาพให้นะครับพอเลือกเสร็จเราก็จะเห็นสีแดงอยู่นะครับสีแดงเนี่ยมันไม่ใช่การปรับแต่งอะไรนะครับมันเป็นการแสดงส่วนของภาพที่ถูก Adobe Lightroom มันเลือกให้พอคลิกขึ้นมาปุ๊บเราก็จะเห็นหน้าต่างที่ชื่อว่า Mask ตรงนี้นะครับซึ่งมันเป็นหน้าต่างที่เอาไว้ปรับแต่งตัว mask ของเราสีแดงตรงนี้ก็คือ mask นะครับถ้าคิดว่าสีแดงมันเกะกะลกตามากเราปิดก็ได้นะครับเนี่ยเราติ๊กที่คำว่า show overlay มันก็เป็นการเปิดหรือปิดหรืออยากจะเปลี่ยนสีก็ได้ถ้าคลิกนี้ไปเนี่ยเราก็ไปเลือกเปลี่ยนสีเป็นสีอะไรก็ได้ที่เราต้องการนะครับผมเอาสีแดงไว้จังๆหน่อยๆแล้วก็ปิดตรงนี้นะครับคำว่า mask ก็คือส่วนสีแดงๆที่ผมบอกกันแหละเราเปลี่ยนชื่อได้เลยนะครับเราคลิกที่3จุดตรงนี้นะครับแล้วก็เลือก rename แล้วก็เปลี่ยนชื่อผมเปลี่ยนชื่อเป็นนกง่ายๆเลยแล้วก็กดโอเคเนี่ยมาสก็จะเปลี่ยนนกแล้วนะครับแล้วถ้าสมมุติว่าผมเลือกโอเคแล้วใช่ไหมครับผมก็ไปปรับแต่งในส่วนตรงเนี้ยก็จะเป็นหน้าต่างที่จะเอาไว้ปรับแต่งตัว select subject ที่มันถูกเลือกนั่นเองอย่างภาพนี้ผมอาจจะเพิ่มความสว่างหน่อยนะครับเพิ่ม clarity เพิ่ม texture ลงไปในภาพครับเพิ่ม saturation นิดเดียวก็เป็นอันเรียบร้อย
นะครับสำหรับการเลือกแล้วถ้าคิดว่ามันเลือกแม่นเฉพาะสัตว์ผิดนะครับคนก็แม่นตัวอย่างต่อไปเนี่ยถ้าผมจะไปเลือกคนให้ดูก็ไปเลือกที่ตรงเนี้ย mask นะครับแล้วก็ไปเลือก select subject คลิกขึ้นมาไลท์รูมก็เลือกให้อย่างแม่นเหมือนเดิมดูครับเลือกคนเลือกชิงช้าแล้วเราก็ไปปรับแต่งต่ออาจจะไปปรับเพิ่ม exposure หน่อยลด clarity ให้มันฟุ้งๆนะครับเพิ่ม saturation ปรับเร็วๆแล้วผมอาจจะทำการเพิ่มส่วนของการเลือกได้นะครับผมอยากจะทำการเลือกส่วนอื่นของภาพบ้างเนี่ยตรงเนี้ยมันจะมีคำว่า create new mask เลือกเข้ามาปุ๊บมันก็จะเป็นเครื่องมือในกลุ่ม masking ที่ผมแสดงให้เห็นเมื่อกี้นะครับเพิ่มขึ้นมาเป็นการเลือกเพิ่มผมเลือก select subject เพิ่มอีกมันก็จะเลือกคนซ้ำอีกแล้วครับแต่คราวนี้ผมจะกลับไม่เอาคนละผมจะเลือกส่วนที่ไม่ใช่คนบ้างผมก็ไปติ๊กตรงเนี้ย inward ติ๊กมันก็จะกลับส่วนที่เลือกแล้วส่วนที่เลือกจะเป็นส่วนที่อยู่สีแดงๆตรงนี้แล้วมันจะเพิ่ม mask 2ขึ้นมาด้วย mask แรกคืออยู่ตรงนี้นี่คือส่วนของเด็กที่เลือกไปนะครับผมเปลี่ยนชื่อนิดนึงเดี๋ยวงงคลิกเปลี่ยนเด็กต่อไปตรงนี้ background ก็ได้อ่ะเรารู้ละเพราะว่าถ้าทำมาสหลายๆอันเดี๋ยวจะงงผมก็ต้องตั้งชื่อไว้ก่อนแล้วพอเลือกแบ็กกราวด์เสร็จผมอาจจะไปปรับแต่งลด exposure ลงหน่อยนะครับลด saturation เพิ่ม contrast มันก็จะทำให้ภาพของผมเนี่ยดูแปลกตามากยิ่งขึ้นดูเอ้ยน่าสนใจมากยิ่งขึ้นเลยแล้วก็เร็วมากๆเลยเดี๋ยวเรามาดูอีกภาพนะครับที่มันเลือกซับซ้อนขึ้นมาหน่อยเราสามารถลบส่วนที่เลือกได้ด้วยหรือว่าเพิ่มส่วนที่เลือกได้ด้วยอย่างภาพนี้เหมือนเดิมครับผมก็ไปเลือก select subject ตรงนี้พอเลือกมาเห็นไหมครับตัว Lightroom มันก็จะเลือกนกให้2ตัวแล้วมันก็ติดหินมาด้วยถ้าผมไม่อยากจะเอาหินตัวเนี้ยผมก็จะต้องลบ mask อันนั้นออกวิธีการลบก็เราก็จะไปดูตรงส่วนนี้ครับมันจะมีคำว่า add กับ subtract add ก็คือเพิ่ม subtract ก็คือลบคือลบ mask นั่นเองนะครับส่วนเนี้ยผมลบส่วนหินตรงผมต้องการที่จะลบหินตรงนี้ผมก็ไปเลือก subtractเลือก subtract แล้วมันก็จะเรียกเครื่องมือในกลุ่ม masking เพิ่มขึ้นมาอีกทีนี้เราก็ต้องมาเลือกแล้วว่าเราจะใช้อะไรล่ะในการเลือกอย่างหินตรงเนี้ยผมใช้บรัชและการระบายมันก็จะเป็นการลบใช่ไหมครับมาดูที่เมาส์เนี่ยเราก็เห็นว่ามันมีเครื่องหมายลบอยู่ผมก็ปรับขนาดโดยใช้ bracket นะครับซ้ายขวาเนี่ยปรับขนาดแล้วก็ไปลบส่วนที่ไม่ต้องการออกลบง่ายๆเลยเลือกเสร็จแล้วเราก็เรียบร้อยอะครับอย่าลืมตั้งชื่อเดี๋ยวผมงงเพราะว่าถ้าเลือกหลายๆอย่างฮะแล้วผมเนี่ยก็ปรับความสว่างปรับคอนทราสต์ปรับเท็กเจอร์ปรับคลาริตี้ได้อย่างเร็วมากๆเลยกับการเลือกอันนี้ก็คือเครื่องมือ select subject นะครับเรามาดูเครื่องมือตัวที่2ที่เรียกว่า select sky กันบ้างอย่างภาพนี้ครับเป็นภาพที่เป็นภาพวิวธรรมดาเลยปกติในการเลือกท้องฟ้าดูเห็นไหมครับมันจะโอ้โหมีทั้งต้นไม้นั่งระบายนั่งบรัดกันงงเลยแหละครับผมไปเลือกที่ masking แล้วก็เลือก select sky คลิกเดียวเท่านั้นตัว Lightroom เลือกท้องฟ้าให้ดูครับส่วนที่ไม่ใช่ท้องฟ้านะครับเนี่ยส่วนช่องว่างของต้นไม้เนี่ยเลือกได้อย่างดีมากแล้วผมก็อาจจะไปปรับแต่งต่อเนี่ยไปลด exposure ลงหน่อยเพิ่ม contrastลด saturation ลงนิดเพิ่ม clarity ก็เป็นอันเรียบร้อยแล้วก็เลือกได้ดีมากๆนะครับจะบอกว่ามันเลือกได้ดีมากๆเลยนะครับเลือกได้แม่นมากๆ select sky นี่ง่ายๆตรงไปตรงมานะครับแล้วมันก็มีเครื่องมืออีกอันนึงที่ผมว่ามันค่อนข้างจะเจ๋งเลยซึ่งเครื่องมือตัวนั้นเนี่ยมันเอาไว้เลือกโดยช่วงของสีนะครับเขาเรียกว่า color range อย่างภาพนี้เนี่ยถ้าผมต้องการที่จะเลือกเฉพาะดอกลาเวนเดอร์มั้งสีม่วงตรงนี้อยากจะเปลี่ยนสีมันผมก็ไปเลือกที่ create new mask ตรงนี้แล้วผมใช้ color range ครับเลือก color range ขึ้นมาตัว color range เนี่ยนะครับถ้าใครเคยใช้ตัว Photoshop เนี่ยก็จะรู้ว่ามันเครื่องมือที่เอาไว้เลือกช่วงของสีที่เราต้องการมันเอามาอยู่ใน Lightroom แล้ววิธีการใช้งานก็ง่ายมากๆนะครับสำหรับ color range พอเราเลือกมาแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นรูปหลอดดูดสีที่ภาพของเราวิธีการใช้งานก็คือเราก็แค่คลิกให้มันโดนสีที่เราต้องการหรือว่าคลิกลากตีกรอบให้มันคลุมช่วงสีที่เราต้องการก็ได้อย่างเงี้ยผมอยากจะเอาเฉพาะสีม่วงใช่ไหมผมก็เลือกตรงเนี้ยสีม่วงตีกรอบไปหน่อยมันก็จะเลือกช่วงที่เป็นสีม่วงแล้วมันไม่เลือกสีเขียวแต่ส่วนท้องฟ้ามันอาจจะโดนเลือกด้วยเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันอาจจะมีสีม่วงเป็นส่วนประกอบ
ในสีของมันใช่ไหมครับวิธีการก็รู้อยู่แล้วทำยังไงก็คือเราก็ลบส่วนตรงนี้ที่ไม่ต้องการออกง่ายๆวิธีการลบเนี่ยเราก็ไปเลือก subtract ใช่ไหมครับแล้วมันมีทริคอยู่อีกหน่อยนึงคือถ้าเรามองไม่รู้ดูไม่ชัดว่าส่วนไหนมันถูก mask ถูกเลือกไว้บ้างนะครับให้เราไปคลิกที่3ตุ่มตรงนี้ครับมันจะเป็นการเลือก overlay ผมเลือกตรงนี้เลย white on black เนี่ยเราก็จะเห็นนะครับสีดำคือส่วนที่ถูกบังสีขาวคือส่วนที่ถูกเลือกแล้วผมก็มาเลือก subtract แล้วก็เลือก brush ตรงนี้แล้วก็ไปลบส่วนที่ผมไม่ต้องการที่จะโดนเลือกเนี่ยลบง่ายๆด้วยระบายลบเลยส่วนดำก็คือมันโดนบังละมันไม่โดนเอฟเฟกต์ละแล้วก็คลิกกลับไปที่ตรง color overlay เหมือนเดิมแล้วก็ไปปรับนะครับวิธีปรับผมอาจจะเปลี่ยนสีตรงเนี้ยเครื่องมือฮิ้วคือเอาไว้เปลี่ยนสีผมก็ปรับอยากได้สีชมพูตรงนี้เพิ่ม saturation หน่อยแค่นี้เราก็จะได้ดอกไม้สีชมพูแบบเร็วมากๆเลยสำหรับการอัปเดตใน Lightroom อันนี้นะครับผมมองว่ามันคือการปฏิวัติที่จะทำให้เราทำงานกับ Lightroom ได้เร็วมากยิ่งขึ้นแล้วเราได้คุณสมบัติในการปรับแต่งแก้ไขเฉพาะจุดของ Photoshop มาด้วยนะครับลองเอาไปเล่นเอาไปใช้งานกันดูนะครับถ้าใครไม่ถนัด Photoshop นะครับไม่ใช่สายย้ายฟ้าเปลี่ยนคนย้ายแบบอะไรเงี้ยนะครับใช้ Lightroom ตัวเดียวก็จบวันนี้ก็จบแล้วนะครับสำหรับการแนะนำส่วนที่มันอัปเดตในโปรแกรม Lightroom 2022แล้วถ้าใครสนใจการอัปเดตแบบเชิงลึกนะครับทริคแอนด์ทริคต่างๆเนี่ยติดตามได้ที่ PhotoHack นะครับหรือว่าในคอร์สออนไลน์ของผมก็จะมีสอนนะครับมีการอัปเดตเรื่อยๆก็เหมือนเดิมนะครับก่อนจากกันไปช่วยกด Subscribe ไลค์แชร์ให้กับ PhotoHack ด้วยสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับ